รียบลูกครเรื่องชีวิตอัลลอฮ์คือผู้ลิขิตเจ็บปวดถูกหรือผิดประสงค์ให้เป็นอยู่สิ้นหวังเดินต่อไปหากพลาดล้มก็ลุกขึ้นเดินต่อไปสู่เป้าหมายอดทนไว้ผู้ศรัทธาหยุดท้อแท้ในอย่างใดหากผิดหวังชีวิตที่เจอแต่เรื่องร้ายจำเอาไว้อัลลอฮ์เมตตาจะสูญเสียสักเท่าไรหากท้อถอยจะเสียอีมานลงในไม่ช้าจึงขอดุอาพระองค์ผู้ทรงอภัยกลิ่นผงกะหรี่ผสมกับพริกเผาเนี่ยคุณผู้ชมมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวนะส่วนผสมของทุกอย่างน่ากินน่ะเดี๋ยวแก้บวชวันนี้ต้องจัดเมนูนี้ซะหน่อยแล้วนี่แกจะดูรายการอาหารให้มันไปกระตุ้นต่อมหิวของแกทำไมวะแม่ข้าไม่บวชแตกเพราะดูรายการอาหารนี่หรอกนะถึงอย่างนั้นก็เถอะนี่มันรอมฎอนนะเว้ยเดือนแห่งอัลกุรอานแทนที่แกน่ะจะเอาเวลามาอ่านกุรอานกลับเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็แกดูนี่สิแค่เห็นจำนวนหน้าก็ท้อใจแล้วจะให้ข้าอ่านหมดนี่ภายในเดือนเดียวได้ยังไงก็เพราะแกคิดอย่างนี้ไงถึงได้ยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสู้เลยแกลองเปิดกุรอานดูสิว่ามันมีกี่หน้าเออกี่หน้าวะนี่แกเคยจับกุรอานบ้างไหมเนี่ยกุรอานเนี่ยนะมีทั้งหมด604หน้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆ600หน้าก็พอแกก็เอา600หน้าเนี่ยนะมาหารจำนวนวัน30วันในเดือนรอมฎอน600หารด้วย30ก็จะได้18อะไรล่ะ20เว้ยแกก็อ่านให้ได้วันละ20หน้าแค่นั้นเองโหวันละ20หน้ามันเยอะถ้าแกเล่นจะเอามาอ่านทีเดียวก่อนนอนอ่ะนะมันก็เยอะแล้วก็จะกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งเหมือนกับแกเนี่ยกำลังเข็นครกขึ้นภูเขาอุฮุดเลยแต่ถ้าแกแบ่งอ่านทั้งวันน่ะนะเอาสูตรนี้แล้วกันละหมาดวันนึงเนี่ยมี5เวลาแกก็เอามาแบ่งอ่านหลังละหมาด5เวลาเวลาละ4หน้าใช้เวลาไม่ถึง10นาทีหรอก5เวลาก็จะได้ครบ20หน้าพอดีสูตรนี้น่าสนน่าสนแล้วแกจะเริ่มอ่านได้หรือยังเฮ้ยนี่ยังไม่ได้เวลาดูรี่เลยข้าหมายถึงของเวลาสุพี่สี่หน้าที่แกไม่ได้แตะลังหะมีเพื่อนมันมีพ่อเนี่ยบทละครที่แสดงต้องเปลี่ยนแปลงด้วยใจของเราหรือแสดงบทไหนบทสุดท้ายจะขาวหรือดำเลือกไปแล้วหากพลาดพลั้งอย่าหยุดยั้งโปรดจงขอวอนบอกพระองค์ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ฮึนิสัยแบบเนี้ยรอมฎอนไม่ช่วยอะไรนะอ่านได้กี่หน้าแล้วเนี่ยสามหน้าเฮ้โกหกระวังจะบวชฟรีนะสองหน้าข้าว่านะถ้าแกไม่ไหวอ่ะแกก็นอนก่อนเถอะคืนนี้เนี่ยจะได้มีแรงยืนละหมาดตะเราะห์แต่แกไม่ต้องมาชวนข้าไปละหมาดกับเช็คดีดอแล้วนะเล่นละหมาด2แล้วก็อัดแรกเป็นชั่วโมงแบบเนี้ยข้ายืนไม่ไหวหรอกแกเห็นแชร์ที่ยืนข้างแกมั้ยคนนั้นน่ะ70กว่าแล้วนะก็แกยังหนุ่มยังแน่นน่ะไม่อายแชร์เขาบ้างเหรอก็แชร์แกยืนไหวก็ปล่อยแกไปสิข้ายืนไม่ไหวหรอกข้าเมื่อยเออแล้วคืนเนี้ยข้าจะไปละหมาดมัสยิดแถวชายคลองนู่นละหมาดแป๊บเดียวเองละหมาดเร็วแบบนั้นน่ะมันจะได้กูชัวหรอก็มันไม่เมื่อยไงข้าถามว่ามันกูชัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เชิงหรอกมั้งมันคงจะได้แต่กุ้งๆเงยๆละมั้งชะรีฟมันไม่สำคัญหรอกนะว่าเราเนี่ยจะไปละหมาดที่มัสยิดไหนหรือเราจะละหมาดคนเดียวที่บ้านหรือเราจะละหมาด8หรือเราจะละหมาด20
แต่ที่สำคัญนะคือหัวใจของเรารู้สึกสงบและมีความสุขหรือเปล่าในละหมาดความสุขอะอืมใช่แกเคยไหมล่ะที่สุญูดลงไปแล้วไม่อยากจะเงยหัวขึ้นมาเคยตอนที่ข้าง่วงมากๆไงแกเนี่ยนะเวลาข้าจะอธิบายอะไรก็ชอบทำให้มันเสียเรื่องทุกทีละหมาดมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยเคยไหมที่สุญูดแล้วมีความสุขเหมือนกำลังได้วางหน้าผากอยู่เบื้องหน้าพระพักของล้อผู้ทรงสูงส่งเคยไหมสักครั้งที่แกสุญูดอยู่แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเพราะสำนึกผิดในความผิดบาปที่ตัวเองได้เคยทำไว้และเคยไหมที่แกสุญูดแล้วขอดุอาต่อล้อและแกสัมผัสได้ว่าพระองค์กำลังฟังสิ่งที่แกวอนขอแต่กว่าข้าจะพบความสุขข้าก็พบแต่ความเมื่อยก่อนยิ่งเวลาอิหม่ามอ่านซูเราะห์ต้นยาวๆนะข้ายิ่งคิดว่าเมื่อไหร่จะให้สลามสักทีนั่นก็เพราะว่าแกไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงไงล่ะทำไมอ่ะชริฟคนเราเนี่ยเวลาเมื่อยมันมีความสุขไม่ได้เลยหรือยังไงแกก็พูดแปลกๆเวลาเมื่อยเนี่ยนะที่มีความสุขเอ้าที่เวลาเราไปเตะบอลกันนะทั้งยืนทั้งวิ่งไล่ลูกบอลเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะทำไมมันโคตรสนุกอ่ะแล้วคนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันอ่ะที่นั่งก็ไม่มีก็ต้องไปยืนเย้ยวๆเต้นกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ 4-5 ชั่วโมงทำไมเขามีความสุขได้ล่ะมันก็จริงของแกทั้งที่สิ่งพวกนั้นน่ะนะเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นอ่ะแต่นี่เรากำลังยืนเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ทำไมเราจะสร้างความสุขทั้งที่เราเมื่อยไม่ได้แล้วจะให้ข้าทำยังไงที่ไม่ให้วอกแวกตอนละหมาดอ่ะเวลาข้าสยูดอ่ะนะข้าคิดถึงแต่บอลโลกทุกทีเลยถ้าหัวใจมันคอยจะออกทะเลนะแกก็ต้องสู้แล้วก็ดึงมันกลับมาสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองอยู่เสมอว่าใครก็ตามที่ละหมาดกิยามุลเลนในเดือนรอมฎอนนะอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับเขาในทุกความผิดบาปที่ผ่านมาเลยนะยิ่งถ้าแกได้ละหมาดในคืนละตุ้นก๊อตนะเว้ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกรู้ไหมเทคนิคที่ข้าใช้ไม่ให้ใจมันออกทะเลนะข้าเนี่ยก็จะศึกษาความหมายก่อนที่จะไปละหมาดในคืนนั้นแล้วก็พยายามนึกถึงความหมายที่อิหม่ามอ่านอยู่ตลอดเลยล่ะได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของอิหม่ามแต่ข้าก็แปลไม่ออกอยู่ดีถ้างั้นนะแกก็ต้องเข้าใจสมัยว่าสิ่งที่แกกำลังฟังอิหม่ามอ่านคือดำรัสของอัลลอฮ์เป็นคำพูดที่พระองค์กำลังสื่อสารกับเราซึ่งเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยแบบเนี้ยพอจะสร้างความสุขให้แกได้หรือยังล่ะเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะลองดูใหม่แล้วก็อีกอย่างนะชริฟแกลองคิดดูนะว่าก่อนที่จะมาถึงรอมฎอนแล้วก็ในเดือนรอมฎอนนี้ทุกวันทุกคืนมีคนล้มหายตายจากไปเท่าไหร่แต่แกเนี่ยได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮ์ให้มายืนเข้าเฝ้าพระองค์แกเนี่ยน่าจะทำตัวให้เหมาะสมกับเกียรตินี้นะเพราะอีกหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะมายืนละหมาดแบบแกบ้างแต่เขาก็ไม่มีโอกาสแล้วแล้วแกมานั่งพูดให้ข้าฟังอย่างเงี้ยแกบอกให้ข้านอนเอาแรงพูดทำไมฮะสรุปว่าข้าผิดเหรอที่มานั่งอธิบายอยู่เนี่ยใช่ข้าจะนอนเห็นไหมเนี่ยบางมะน้อยใจเลยเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยลูกๆไม่ต้องตกใจมะอยากหาที่เงียบๆอยู่สักพัก